ท่านผู้ชมครับช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นไฮไลท์ของการเมืองนั้นไปอยู่ที่เชียงใหม่ตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วนะฮะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทักษิณอยู่ที่นั่นนายกเศรษฐาไปที่นั่นพิธาก็ไปที่นั่นด้วยเช่นกันแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเป็นคลิปออกมาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนเย็นของวันที่16มีนาคมพิธาก็ไปที่วัดฝายหินอยู่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับไปสักการะพระประธานในอุโบสถแล้วก็เข้าไปกราบนมัสการพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจนะครับเจ้าอาวาสวัดฝายหินนี่นะท่านก็ได้มอบหนังสือธรรมะให้แล้วก็พาเดินไปสักการะเจดีย์บรรจุอัฐิครูบาฝายหินปฐมสังฆราชของล้านนาไทยนี่นะแล้วก็มีโอกาสอยู่ช่วงหนึ่งได้สนทนาธรรมกันระหว่างท่านเจ้าอาวาสกับพิธานี่นะเป็นคลิปที่เราได้ยินมาก่อนหน้านี้นะฮะถ้าได้ติดตามก็จะเป็นช่วงที่ท่านพูดถึงเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์โดยใช้คำว่าเป็นเหมือนสมมุติเทพเดี๋ยวท่านผู้ชมลองฟังช่วงนี้ดูครับสนทนากับเจ้าอาวาสใช่ต่อหน้าพระบูชาเลยนะฮะพิธาเขาก็ตอบดีนะเออฮะพระท่านยังรู้เลยเห็นไหมฮะก็พระท่านก็บอกข้างบนนั่นน่ะราษฎรเขานับถือนะเป็นเสมือนสมุติเทพชาวบ้านในประเทศไทยเขาก็นับถือมาแต่ไหนแต่ไรมาอาตมาเสียดายมากได้ติดตามข่าวทำไมไปทิศคิดถึงขนาดนั้นถ้าโยมไม่คิดบริวารเขาคิดนี่นะเราก็เสียไปด้วยประมาณนี้นี่นะพิธาเขาบอกว่าเราไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นนะครับนี่นะเราอยากให้พระองค์ท่านมั่นคงสถาพรพระท่านก็ตอบกลับว่าถ้าคิดอย่างนั้นตั้งแต่แรกก็คงสมหวังแล้วพิธาก็บอกก็คิดแบบนี้มาตลอดครับถ้ามีโอกาสคงได้อธิบายแต่เจตนาไม่มีเป็นอื่นแน่อยากให้พระองค์ท่านมั่นคงสถาพรพิธาบอกอยากให้พระองค์ท่านมั่นคงสถาพรนะฮะแล้วทำไมที่ผ่านมาทุกคนไม่มองแบบนั้นทำไมทุกคนไม่มองแบบนั้นทำไมไม่มองถ้าเกิดพิธาหรือว่าพลพรรคก้าวไกลทั้งหลายนะอยากจะให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยากจะให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลใดก็ตามแต่มั่นคงสถาพรเนี่ยทำไมตรงนี้มันสังคมมองไม่เคยเห็นน่ะใช่ไหมใช่ทำไมมองไม่เคยเห็นทำไมคุณชาดามองไม่เคยเห็นน่ะชาดาต้องมาอภิปรายอ่ะทำไมแล้วทำไมพระท่านต้องมาถามอ่ะใช่ไหมฮะพอคุณพิธาบอกแบบนี้พระท่านจึงต้องบอกต่อว่าถ้าคิดอย่างนี้ตั้งแต่แรกก็สมหวังไปแล้วคือเป็นนายกไปแล้วอ่ะพูดง่ายใช่ไหมแต่ทำไมมันไม่เป็นอย่างนั้นน่ะฮะนี่พิธาพูดต่อหน้าพระเลยนะต่อหน้าพระเลยนะฮะโหนี่เป็นช็อตที่ระเบือหรือลั่นมากใช่นะพระท่านพูดตรงไปตรงมานะฮะนี่ก็คือพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจนะฮะเจ้าวาดวัดฝายหินนะใช่มอบหนังสือธรรมะให้พิธาด้วยนะครับมอบด้วยและพาไปสักการะนะเจดีย์บรรจุอัฐิครูบาฝายหินปฐมสังฆราชแห่งล้านนานะฮะพิธาก็พูดอยู่ช่วงหนึ่งว่าพอท่านเจ้าว่าบอกว่าถ้าคิดแบบนี้สมหวังไปแล้วนะฮะพิธายังบอกว่าก็คิดอย่างนี้ตั้งแต่แรก นะฮะถ้ามีโอกาสคงต้องอธิบายนะครับ
ก็ความจริงก็น่าจะใช้โอกาสนี้อธิบายเลยใช่ใช่ไหมใช่อธิบายเลยนะครับนี่คนที่คิดดีต่อสถาบันตั้งแต่แรกต้องการให้สถาบันอยู่มั่นคงสถาพรเนี่ยนะดูจากการกระทำของฟ้องว่ามันใช่ไหมคนอยู่กลุ่มหนึ่งเนี่ยไปจับจ้วงล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคำที่หยาบคายพฤติกรรมที่ต่ำช้าแต่มีพวกคุณพรรคของคุณไปประกันตัวคนพวกนี้ออกมาโดยใช้ตำแหน่งส.ส.ถามว่าไอ้พวกที่ด่าสถาบันด้วยพฤติกรรมชั่วช้าเนี่ยทำให้สถาบันมั่นคงสถาพรยังไงส่งเสริมให้สถาบันมั่นคงยังไงแต่ละพวกคุณก็ใช้ตำแหน่งส.ส.เนี่ยไปประกันตัวคนพวกนี้ออกมาใช่มองยังไงเนี่ยมองมุมไหนตรงไหนที่จะทำให้สถาบันมั่นคงสถาพรนะใช่นี่คล้ายๆกับคำพูดของอาจารย์ปิอาจารย์ปิของเขาเนี่ยคือบอกหลายครั้งเลยเวลาคนเข้าไปถามทำไมพรรคคุณตั้งแต่อยู่ตั้งแต่พรรคเดิมทำไมชอบไปยุ่งกับสถาบันนะสถาบันท่านอยู่ของท่านทำไมต้องไปยุ่งทำไมจะต้องแก้หนึ่งหนึ่งสองแก้นู่นแก้นี่นะอาจารย์ปิยังบอกเลยเราทำแบบนี้เนี่ยเพื่อให้สถาบันเนี่ยอยู่ได้กับสังคมปัจจุบันนี่เห็นไหมเพื่อให้สังคมอยู่ได้กับปัจจุบันชาวบ้านก็ยังเถียงเลยตอนนั้นเถียงกับอาจารย์ปีที่ขอนแก่นเนี่ยเขาอยู่ได้อยู่แล้วสถาบันเขาอยู่มานานแล้วหลายร้อยปีเป็นพันปีแล้วนะฮะไม่ต้องรอพวกคุณมาแก้รัฐธรรมนูญเพื่อจะเอาดึงนั่นดึงนี่ลงมาและบอกว่าเพื่อให้สถาบันอยู่ได้กับสังคมไทยปัจจุบันดูสิฮะมันจะอยู่ไม่ได้เพราะมีพวกนี้แหละใช่โอ้โหเนี่ยยังขับรถจะไปไล่ตามขบวนเสด็จเนี่ยจะไปคุกคามเนี่ยทำให้สถาบันมั่นคงตรงไหนโอ้โหนี่วันก่อนจากเรื่องนี้แหละอาจารย์นานนท์ศักดิ์วรวิทย์ยังโพสเลยยังโพสเฟซบุ๊กเห็นใส่ส้มๆนึกว่าด้อมเลยตามเข้าไปคุยด้วยกะจะหาแนวร่วมที่ไหนได้โดนหลวงพ่อเทศซะจ่อยไปเลยเห็นใส่ส้มๆนึกว่าด้อมโอ้ท่านพระครูเนี่ยลงไปจูงมือขึ้นมาเลยนะใช่ลงไปจูงมือขึ้นมาเลยใช่พิธาก็คงจะคิดว่าเอาแล้วสบายแล้วที่ไหนได้ที่ไหนได้เห็นไหมลงไปจูงมือเลยอ่ะท่านผู้ชมฮะโอ้ท่านเมตตามากเอ็นดูมากเห็นไหมเอ็นดูมากจูงไปเข้าไปอบรมเข้าไปอบรมโอ้โหวันนี้นะครับท่านผู้ชมฮะ18มีนาคมนะฮะวันนี้เรื่องการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดพะเยานะครับวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าก็จะเป็นส.ส.พะเยาด้วยนะฮะและเป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐก็มีกำหนดการลงพื้นที่ช่วงเที่ยงติดตามนายกเศรษฐานะครับตรวจเยี่ยมพื้นที่สร้างสนามบินจังหวัดพะเยานี่จะมีสนามบินแล้วนะฮะเพื่อหารือแผนการพัฒนาช่วงบ่ายนะครับจะไปที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวกเพื่อติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนและการก่อสร้างอาคารที่ทำการในพื้นที่ตอนเย็นจะร่วมกันสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนงามเมืองและไปรับฟังการนำเสนอแผนพัฒนาโครงการที่อุทยานการเรียนรู้พะเยานะฮะแล้วก็ชมนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ชุมชนของพะเยานะครับกระทรวงมหาดไทยนะครับมีภารกิจลงพื้นที่ที่เชียงรายก็คุณเกรียงกันตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่เพื่อรับฟังข้อมูลหมอกควันไฟป่าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15นะฮะคุณทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลนางแหล่บ้านทุ่งเพื่อติดตามโครงการประจำปีงบประมาณนะครับของสำนักงานปราบปลาส่วนภูมิภาคนะครับคุณสุทินคลังแสงครับรัฐมนตรีว่าการกลาโหมจะลงพื้นที่เชียงรายตรวจเยี่ยมอาคารป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าพระตำหนักดอยตุงแล้วก็เดินทางไปยังฐานทัพดอยช้างมูบอำเภอแม่สายนะครับตรงนี้ก็จะไปมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลนะครับแล้วก็จะค่อยไปที่พะเยานะฮะคุณวราวุฒิศิลปอาชาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีกำหนดการพบกลุ่มชาติพันธุ์ที่พะเยาที่เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงบ้านปางปูเลาะนะครับอยู่ที่อำเภอแม่ใจแล้วก็จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนผู้สูงอายุวัดร่องคือเพื่อให้กำลังใจมอบเงินช่วยเหลือนะครับให้กับพี่น้องประชาชน
นี่ภารกิจแต่ละกระทรวงแต่ละกระทรวงนะครับนี่แล้วก็เมื่อวานนี้ครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ